ทั้งด้าน TSMC หรือว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing นะครับพยายามที่จะรักษาตำแหน่งซัพพลายเออร์หรือว่าเบอร์หนึ่งทางด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกเอาไว้ให้ได้นะครับด้วยการเดินสายการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขนาด3นาโนเมตรครับและในอนาคตนะครับ2นาโนเมตรในเชิงพาณิชย์ก็กำลังจะมาในไม่ช้าครับบริษัทไต้หวัน Semiconductor Manufacturing หรือว่า TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่จากไต้หวันและยังเป็นซัพพลายเออร์เบอร์หนึ่งของ Apple ด้วยนะครับได้เริ่มต้นเดินสายการผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรในปริมาณมากครับที่โรงงานในเมืองไถหนานของไต้หวันเพื่อพยายามรักษาตำแหน่งซัพพลายเออร์รายใหญ่ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกครับTSMC นั้นมีความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับ Samsung Electronics นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ในการเริ่มต้นผลิตเทคโนโลยีที่จะควบคุมอุปกรณ์ล้ำสมัยรุ่นต่อไปครับตั้งแต่ iPhone ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งชิปขนาด3นาโนเมตรนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับและประหยัดพลังงานได้มากกว่าชิปรุ่นเดิมการเริ่มต้นผลิตชิปประสิทธิภาพสูงในเชิงพาณิชย์นี้นะครับสอดคล้องกับที่ทาง TSMC ประกาศว่าจะนำเอาการผลิตชิปขนาด4นาโนเมตรไว้ที่โรงงานแห่งใหม่ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐในปี2567ครับส่วนชิปขนาด3นาโนเมตรนั้นจะผลิตที่โรงงานแห่งที่2ในสหรัฐในปี2569นะครับนอกจากนี้ทาง TSMC กำลังเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วยครับรวมไปถึงสำรวจสถานที่ตั้งโรงงานการผลิตในประเทศต่างๆเช่นเยอรมนีครับทางด้านคุณมาร์คหลิวประธานของ TSMC ก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าความต้องการชิปขนาด3นาโนเมตรนั้นแข็งแกร่งมากครับซึ่งเทคโนโลยีชิป3นาโนเมตรนั้นจะช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้ภายใน5ปีครับนอกจากนี้นะครับท่านประธานยังกล่าวเสริมครับว่าบริษัท TSMC จะสร้างโรงงานผลิตชิปขนาด2นาโนเมตรที่เมืองซินหรูแล้วก็เมืองไถตรงของไต้หวันด้วยครับอย่างไรก็ตามนะฮะความเคลื่อนไหวของ TSMC ในการผลิตชิปรุ่นถัดไปนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังถดถอยนะครับและการที่สหรัฐนั้นคว่ำบาตรประเทศจีนและในปีนี้ทาง TSMC ก็ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอย่างน้อยนะครับร้อยละ10อยู่ที่ 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางด้านนักวิเคราะห์ก็มองว่าบริษัทนั้นอาจจะมีการชะลอแผนเพิ่มการใช้จ่ายในปีหน้าด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ